อนนี้ก็มาถึงข่าวความรักในแวดวงเคป๊อปกันบ้างนะคะสาวฮยอมินจากทีอาร่าได้ข่าวว่ากำลังเดทกับนักฟุตบอลด้วยนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะทาง Sports Chosun ค่ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวกีฬาและข่าววงการบันเทิงมียอดขายเป็นอันดับต้นๆในเกาหลีใต้ได้รายงานข่าวว่าฮยอมินสมาชิกสาวของวงทีอาร่านะคะที่กำลังเดทอยู่กับวังอุยโจนักเตะหนุ่มชาวเกาหลีตอนนี้เนี่ยกำลังค้าแข่งอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลบอร์โดในประเทศฝรั่งเศสทางหนังสือพิมพ์ Sport Chosun ค่ะก็มีการรายงานข่าวว่าฮยอมินและวังอุยโจเป็นเพื่อนกันมาก่อนหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคู่รักกันเดี๋ยวทั้งคู่ก็เริ่มออกเดทในฐานะคนรักช่วงเดือนพฤศจิกายนในปี2021ที่ผ่านมาส่วนความรักของฮยอมินและก็วังอุยโจนั้นถือเป็นการคบหากันในแบบระยะทางไกล long distance relationship นะคะเนื่องจากฝ่ายชายก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสส่วนฮยอมินเองเนี่ยก็ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงที่เกาหลีใต้เป็นหลักทั้งคู่ก็ได้หาเวลาว่างที่มีร่วมกันด้วยการออกเดินทางไปเที่ยวแบบ2-2ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเห็นไหมบางคนเขาก็บอกว่าทางไกลอาจจะไม่เวิร์กแต่ถ้าตั้งใจจริงก็เวิร์กได้ได้